ี่เขาเริ่มทำพิธีกันแล้วนะครับข้างบนข้างล่างนี่ผีโขนก็เริ่มแสดงเริ่มรำแล้วแม่คนเมื่อวานที่เราเจอที่บ้านผู้ช่วยสวัสดีครับโอ้นี่ชุดเต็มเลยเนาะแม่อันนี้ต้องเป็นท่าที่เราซ้อมเมื่อวานไหมครับจริงเหรอทั้ง7ท่าเลยเหรออันนี้ท่าที่1อืมเรียกชื่อท่าขอบเราขอบเราโอ้โหเชิญชวนชาวบ้านมีคนทั้งหลายมาเล่นด้วยกันอ๋อต้องเชิญชวนชาวบ้านมีคนทั้งหลายมาเล่นใครก็ได้หรือว่าต่างจากเมื่อวานยังไงอะครับเมื่อวานที่เรามาทำพิธีตรงนี้คนละขั้นตอนคนละขั้นตอนอันนี้เราจะทำการเล่นบุญชาวบ้านก่อนจะทำอะไรจะเล่นวันไหนจะไปที่ไหนต้องมาครอบเจ้าปู่ก่อนครอบเหรอเขาเรียกครอบครอบเพื่อให้ท่านรักษาเราไปที่ไหนให้ปลอดภัยครับขั้นตอนตอนนี้นะครับทางร่างทรงเจ้าปู่เนาะแล้วก็มีร่างทรงท่านอื่นๆด้วยกำลังถวายบั้งไฟอยู่ส่วนดนตรีก็จะเงียบเนาะนางรำแล้วก็ผีขนน้ำที่เมื่อกี้สนุกสนานกันอยู่ก็จะมาร่วมในพิธีด้วยจากตรงศาลเจ้าปู่เนาะแล้วมาบนรอบโบสถ์ที่วัดโพศีสามรอบนะครับก็จะมาทำพิธีตรงนี้แม่อย่างตรงนี้เขาทำพิธีอะไรกันต่อจ๊ะเสร็จแล้วเขาจะมามอบไปตรงนี้ครับแล้วก็จะไปเห่เนาะตรงนี้เขามาทำขบวนมาเขาก็มาถวายแล้วก็มากราบสักการะเจ้าปู่นี่แหละตรงนี้เขาเรียกว่าศาลจ้ะเป็นศาลเจ้าปู่ศาลเจ้าปู่เป็นศาลที่พักของเจ้าปู่มามอบตรงนี้ครับจ้ะก็เหมือนพักก่อนเนาะมีการหลอนมามีบั้งไฟมาชาวบ้านที่รำมาเมื่อกี้รออยู่ข้างนอกแต่พอตรงนี้เสร็จจะไปขบวนขบวนใหญ่แล้วจ้าก็คือเหมือนเอาบั้งไฟที่จะมาถวายเนาะก็คือมาถวายเจ้าปู่ที่วัดตรงนี้ถูกต้องไหมครับแล้วเดี๋ยวเราพอเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วก็ถือว่าพิธีกรรมปีคนน้ำเสร็จที่เหลือก็จะเป็นแห่ใหญ่แล้วปู่เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเนาะกระปู่มีเลขสัก6ตัวมั้ยครับพอมังนี้จะงมงายอ๋อไม่งมงายนะถ้าไม่งมงาย2ตัวก็พอพอเอาพอให้ลูกให้หลานกระปู่อวยพรให้คนดูรายการหน่อยครับหลานเอ้ยให้มีแต่ความสุขความเจริญไปทางใดจะให้มีแต่สันเติ้นให้มีแต่ความรุ่งเรืองทางก็ให้รอดไปก็ให้มีอันตรายเข้ามาไกลบารมีให้คุ้มขอพอกระเบิงครับขอบคุณครับเจ้าปู่ครับนี่ได้พรจากเจ้าปู่ด้วยนะครับในขบวนผีขนน้ำ200กว่าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นี่รวมตัวตรงนี้กำลังเคลื่อนขบวนเคลื่อนขบวนแห่ไปที่วัดโพศีนะครับสีสันสวยมากเลยโอ้ยไม่เปิดหน้าหน่อยเหรอได้เห็นสวยๆสีสันมากสีสันมาก